Hello YouTube Hello วันนี้ผมจะมาบอกคือผมมาไปดูสตรีมช่องอื่นใช่ไหมแล้วผมก็เห็นคนเปิดเซตติ้งหนึ่งไว้คือผมแบบแค่ดูสตรีมแล้วผมก็เห็นเลยว่าเอ้ยคนนี้แม่งเปิดเซตติ้งนี้อยู่ว่ะแล้วผมหงุดหงิดมากเลยเว้ยว่าแบบเฮียเขาเล่นได้หรือว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเปิดเซตติ้งนี้มันทำให้เขาชิบหายอ่ะให้เขาไม่ใช่ถึงขั้นชิบหายแต่แบบมันเสียจังหวะการเล่นอ่ะมันคืออันนี้เว้ยเขาเล่นพีเคมั้งเขาเล่นพีคิปเปอร์ตอนนั้นอ่ะแล้วเขากำลังเดินขึ้นบันไดเว้ยแล้วการเดินเปิดมุมอ่ะมันต้องเดินแล้วเราก็เดินแบบกด W อ่ะกด W แล้วเราก็หันมาแล้วยิงใช่ไหมกด W เงี้ยเออถ้าเราปกติเซตติ้งทั่วไปมันก็จะแบบเอ้ยเดินมาแล้วยิงได้เลยจริงไหมเออแต่คนนั้นอ่ะเขาเปิดสิ่งนี้ไว้เว้ยเขาเปิดสิ่งที่เรียกว่าออโต้สปินไว้เว้ยถามว่าออโต้สปินมันไม่ดียังไงถ้าเรากด W มันจะวิ่งให้เว้ยเห็นไหมแล้วการที่มันวิ่งอยู่อ่ะเกมนี้เวลาวิ่งอ่ะมันจะยิงไม่ได้เห็นปะมันจะมีเซลวีอ่ะที่ถ้าคุณกด W อ่ะถ้าคุณวิ่งอยู่อ่ะแล้วถ้าคุณกดทิ้งซ้ายอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดว่ากดตอนที่ผมกดนะ W กดมันจะดีเลย์ประมาณ 0.2 วิอ่ะซึ่งเอาจริงๆนะในไฟอ่ะโอเคอย่างเงี้ยมันเสียจังหวะนะเว้ยคือถ้ากด W อยู่วิ่งอยู่อ่ะกว่ามันจะยกปืนอ่ะกว่ามันจะยกปืนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าปืนยิงนัดเดียวอ่ะมันทำให้ทามมิ่งฟังอัพนะแต่ถ้ามันเป็นปืนกลเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าคุณที่ฝ่ายนะแล้วกด W นะวิ่งยิงวิ่งยิงอันนี้คือกด W แล้วยิง W แล้วยิงคือมันจะไม่ต่อเนื่องอะเพราะว่ามันวิ่งให้ตลอดอะเพราะงั้นผมว่าอีเซตติ้งเนี่ยจะเปิดเลยคือผมเคยแนะนำไว้ในคลิปเซตติ้งแล้วแหละแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบผมยังเห็นคนแบบคนเปิดค้างไว้อยู่ซึ่งมันทำให้เสียจังหวะก็ใครใช้อยู่ก็ผมแนะนำให้ปิดแล้วกันปุ่มชิปก็กดเองน่าจะง่ายกว่าเพื่อจังหวะของเราเนาะจะได้จังหวะดีขึ้นในการเล่นไม่งั้นแบบวิ่งยิงเอ้ยวิ่งยิงวิ่งยิงคือแบบมันเสียจังหวะมากเลยอ่ะคือถ้าอันนี้คือผมปิดอยู่เอ้ยคือผมเปิดออโต้สปินเนาะถ้าผมปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูแล้วผมจะกด W แล้วเดินยิงนะคือถ้ากด A อ่ะมันก็ยิงได้แหละเนี่ย A ยิงได้เนี่ยปกติมันก็ยิงได้แต่ถ้าเราเปิดกด W เมื่อไหร่อ่ะมันจะวิ่งเลยเห็นปะเพราะงั้นมันเสียจังหวะมากๆเลยอ่ะปิดเถอะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ปะถ้าเป็นผมกดปิดเนี่ยมันจะยิงได้เรื่อยๆอ่ะแบบถึงแม้ว่าเรากด W ก็ตามอ่ะก็นั่นแหละมาแนะนำแค่นี้แหละเปิดคลิปสั้นๆแต่ว่ามันสำคัญมากเลยนะถ้าใครปิดอยู่หรือว่าเห็นเพื่อนเปิดอยู่เงี้ยแล้วถ้าเห็นเพื่อนเปิดอยู่ก็บอกมันให้ปิดออโต้สปินไหมมันทำให้แบบทามมิ่งการยิงเราเสียนะเงี้ยก็แค่นี้แหละบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย YouTube แค่นี้แหละสั้นๆเล่นนัดเดียวเลยมอสคลิปโตตายได้ตัวหนึ่งลงผมซ้ำคลิปโตจะทำไงเล่นอยู่หลังถ้าไม่ปิดต้องเต้นโดดลงไปแล้วสุดท้ายมือมอสเข้าบ้านไปแล้วเจอกันข้างหน้ามือผมล็อกประตูอยู่ล็อกประตูให้อยู่ต้องไปได้ติดต่อเต้นรวบเอาไอ้ยันนั้นนะผีรวบเร็วนั้นได้ผีไม่นุ่นเราบันไดรวบไป140เดี๋ยวเลือก40ต้องเต้นโดดไปนุ่นแล้วมีจัมแพดตรงนี้เฮ้ยมีคนอยู่บนเต่ามีคนอยู่บนเต่ามีคนอยู่บนเต่ามันจะว่าดอกมันจะว่าดอก60แล้วผ่านฆ่าได้นะผมสแปมระเบิดแฮะติดโดน140ติดล้มประธานล้มนี่ก่อนอันนี้แก๊สมันนี่แก๊สมันด้วยตัววิ่งไปก่อนละตัววิ่งไปก่อนละตัวไปด้านหน้านู่นแหละตรงด้านหน้าเดินระบาดไม่ได้แล้วทำมาเถอะปัดหนาว90ไม่มีมุม TP 50ไม่ก็แตกเนื้อเนื้อเนื้อแล้วเดี๋ยวผมปั๊บแบตมันมีบับเบิ้ลไปหลังกล่องอะคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้เฮียผมไม่มีสิรออะไรรอ5วิเดี๋ยวผมปาติให้ ผมจะปาติแบบไม่ให้มันหนีนะเชียร์ปะอยู่ห้องซ้ายใช่ไหมห้องซ้ายข้างซ้ายมารอขวาซ้ายตัวข้างบนอะที่ยืนได้อะเขา73บัตรเฮาผมเดินดันต่อผมดันไม่ได้ไม่เป็นไรเขาค่อยๆไปใจเย็นโดนก็แตกมันโดนแก๊สอยู่เรื่อยๆเขาก็เตะเลยแต่ไม่โดนแก๊สเ
ไปดิไปยิงก็รอดแล้วอีกตัวเนี้ยโอเคเบเบ let's play right we should win back ผมว่าเนื้อผมปืนเนี่ยชิงชิง let's play from here can can we oh nice job subject breathe it in death will have to wait oh you serious don't know the subject meh continue resting first give me octane and I stuck one flash break one no one okay, that's Yeah, I have it. Scanning the area. Cat up. Wait. It's okay. Okay. I got stuck. Nice. Nice. Trap set. Shut you up real good. Another squad's been through here. Target spotted here. Why not, yeah? Hey. จิบี้ไม่หิวเหรอเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะมันอยากสับเปล่าถ้าเล่นแบบเด็กเอาเป็นปั๊บมีเดียวแล้วบนนี้นวองแคทแปดจริงไหมแต่แทนบนหัวเอาสองตีอะไรใส่เรียบร้อยได้หรอ88ตัวนึงตัวนี้แปดแปดสองตัวแล้วใส่ได้เลย
ลงมองสองตัวท้ายแตกหลอกบันไดต่ำมันจะอันนี้ผมวะหลอกต่ำเฮ้ยไม่โดนโดนเหล็กวะฟาแกเข้าไปละร้อยสี่ห้ามันก็รอมันต้องออกถ้ามันไม่ออกมันตายเราตามมันรอละระวังอาครับวายหน้าต่างนี้บอกเลยถึงเรื่องอาหารแต่ว่าไปล่าสุดผมช่วงนี้แบบมันจะเป็นน้ำพริกฟีเวอร์ใช่ไหมคือแบบไม่ใช่น้ำพริกฟีเวอร์หรอกแต่ว่าแบบผมกินน้ำพริกบ่อยมากเลยเว้ยโอ้ไม่โดนผาดเออผมก็เลยสั่งน้ำย้อยอ่ะตัวแปดผมสั่งน้ำพริกน้ำย้อยมาครึ่งโลไอ้ผมสั่งมา500กรัมอ่ะคือไอ้เหี้ยแม่งเยอะมากใส่แบบซัพเปอร์แวร์แบบบาดซัพเปอร์แวร์แบบเต็มอ่ะคือแบบว้าวแล้ววันนี้ก็เพิ่งมีหนังไก่มาส่งอีก1กิโลอร่อยโอ้ยคือเอาจริงๆตอนแรกผมสั่งมาแค่ถุงเดียวไว้ถุงแบบ100กรัมอ่ะไอ้เหี้ย2วันแม่งหมดเข้าใจฟีลแบบ2วันหมดปะแล้วพอมัน2วันหมดอ่ะมันแบบเชี่ยเอ้ยต้องสั่งระหว่างเงี้ย